ฟอร์ดราคาต่อรองเปิดมาที่แมนยูต่อ1ลูกเจ้าบ้านแมนยูผลงานโดยรวมในช่วงหลังแม้ว่าก่อนหน้านี้ในเกมลีกจะไม่ชนะใครมา3นัดติดต่อกันแต่เกมนัดล่าสุดพวกเขาก็เพิ่งจะกลับมาเก็บ3แต้มได้อีกครั้งแล้วและเป็นการเก็บ3แต้มด้วยการบุกไปชนะทีมใหญ่ด้วยกันมาขณะที่ทีมเยือนวัตฟอร์ดผลงานโดยรวมในช่วงหลังแม้ว่าก่อนหน้านี้ผลงานจะดูกระเตื้องขึ้นมาอยู่ค่อนข้างเยอะก็ตามทีแต่ก็ต้องบอกว่าช่วงหลังผลงานก็เริ่มที่จะดูแผ่วลงไปเยอะเหมือนกันเกมในลีก4นัดหลังก็ไม่ชนะใครมาเลยและเป็นการเสมอและแพ้มาอย่างละ2เกมด้วยกันและเกมนี้วัตฟอร์ดเองพวกเขาจะต้องบุกมาเจอกับงานที่ค่อนข้างหนักพอตัวเลยด้วยเพราะเกมนี้จะต้องบุกมาเจอกับทีมที่ชื่อชั้นและศักยภาพของทีมดูแกร่งกว่าและแม้ว่าทางด้านทีมเจ้าบ้านเองพวกเขาจะเพิ่งลงเล่นเกมยูโรปาลีกมาก็ตามทีแต่ก็มองว่าไม่น่าจะส่งผลอะไรมากนักเพราะเกมนั้นพวกเขาเลือกที่จะพักผู้เล่นตัวหลักไว้หลายคนเหมือนกันก็ดูแล้วเกมนี้มองว่าเจ้าบ้านแมนยูน่าจะเป็นฝ่ายเปิดบ้านแก้แค้นจากเกมนัดแรกที่บุกไปแพ้มาก่อน 2-0 ได้เกมนี้ควรเลือกเชียร์แมนยูจะเหมาะสมกว่าทีเด็ดฟันธงวันนี้ตอบเลยปีศาจแดงแมนยูสกอร์ที่คาดแมนยูเปิดบ้านเฉือนวัตฟอร์ด 2-1